สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในราชภัฏเชียงรายนะคะซึ่งชื่อเกมครั้งนี้ก็คือการ์ดสลองเกมส์นะคะครั้งที่8เอ้ยครั้งที่9ค่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาถามนักศึกษาชาวจีนเลยนะคะว่ามากีฬาครั้งนี้มีความรู้สึกยังไงนะคะเดี๋ยวถามนักศึกษาคนแรกนะคะชื่อสุดาค่ะพูดไทยได้ใช่ไหมคะโอเคสวัสดีค่ะดิฉันชื่อสุดาค่ะวันนี้มาซ้อมมาแข่งกีฬาที่นี่รู้สึกว่าดีใจมากเพราะว่าอยู่ที่นี่ได้เห็นคนจีนที่บ้านของเราของฉันแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนๆใหม่แล้วก็แข็งแรงขึ้นแล้วค่ะวันนี้ก็ดีใจว่าแล้วก็ขอบคุณคุณลุงค่ะโอเคเดี๋ยวถามโฟกัสต่อนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนจิตานเซอร์โฟกัสเธอจินเซอร์วันเฉินเฉินยินดีที่ได้มาเชียงรายสบายมากเลยค่ะแล้วก็สนุกไหมคะมาแข่งครั้งนี้สนุกไหมสนุกค่ะแล้วโฟกัสเล่นอะไรคะรอบนี้เล่นบาสค่ะแล้วก็ได้เหรียญได้เหรียญทองใช่ไหมคะโอเคต่อไปธินกรสวัสดีครับผมชื่อไทยชื่อธินกรชื่อเซนชื่อไอ้ขันฟงนะครับแล้วก็รู้สึกยังไงคะมาแข่งกีฬาครั้งนี้มาแข่งบาสเกตบอลสนุกไหมสนุกมากได้เพื่อนใหม่เปล่าได้ครับได้แล้วก็ได้เหรียญเหรียญอะไรคะเหรียญเหรียญทอง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 เปล่าเหรียญเงินเหรียญเงินครับบาสเกตบอลค่ะขอบคุณธินกรนะคะเดี๋ยวรอบหน้านะคะเราก็ราชภัฏอุตรดิตถ์ก็จะมาเป็นเจ้าภาพเจอกันที่อุตรดิตถ์ค่ะบายHello, Joachim. How do you feel? What did you get in this activity? I feel very happy coming here because, first of all, I really love to travel and see things in Thailand. And to get the opportunity to come to Chiang Rai and play football with friends from university and also meet new friends here, that just makes me very happy. I met a new guy here, he's called Steve, and he's studying Chiang Rai University. Just first day we met andI could talk and just fun to be here. And also this whole thing is organized so well and just very nice to be here overall. ค่ะก็จะคิมก็บอกว่ารู้สึกว่ามีความสุขมากนะคะมีความสุขแล้วก็ดีใจที่ได้มาร่วมกับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นคนชอบเที่ยวอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนชอบมาเที่ยวชมอะไรบรรยากาศแบบนี้นะคะในเมืองไทยเพราะว่าประเทศไทยของเราก็สวยอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะพอได้มาเยี่ยมเยือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะคะก็พบกับเพื่อนๆใหม่ๆมากมายไม่ว่าจะเป็นจากมหาลัยราชภัฏอื่นๆนะคะทางภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นลำปางเชียงใหม่นะคะก็ดีใจที่ได้มาร่วมสนุกกับกิจกรรมกีฬาดีๆแบบนี้นะคะก็ทำให้เขาประทับใจมากค่ะค่ะสำหรับปีนี้นะคะเราคงต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะคะที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงานงานทุกอย่างประสบความสำเร็จแล้วก็นักศึกษานานาชาติทุกคนเนี่ยได้เข้าร่วมการแข่งขันอย่างมีความสุขนะคะพร้อมทั้งได้เพื่อนใหม่เยอะแยะมากมายปีหน้านะคะจะพบกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ซึ่งเราคงจะต้องจัดเตรียมการนะคะแล้วก็ในส่วนของการจัดเตรียมงานเนี่ยคงจะต้องมีอะไรแปลกใหม่นะคะแล้วก็เพิ่มความน่าสนใจนะคะสำหรับการจัดแข่งขันกีฬานานาชาติในปีถัดไปนะคะปีหน้าพบกันใหม่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ